สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงฮีโร่ที่เก่าแก่สุดๆตัวหนึ่งของ Marvel นะครับนั่นคือ Sentry นั่นเองโดยเขาคนนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่ามีพลังมากเกือบจะที่สุดใน Marvel เลยก็ได้ครับเขามีพลังเทียบเท่ากับดวงอาทิตย์ระเบิด1ล้านดวงครับเอาสนึกภาพไม่ออกเลยฮะว่า1ล้านดวงนี่เป็นยังไงฮะโดยเขาคนนี้เวลาปกติจะสู้ด้วยพลังเพียงเศษ1ส่วนล้า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 นอะไรประมาณนี้ฮะเพราะกลัวจะเก่งเกินไปอะไรอย่างงี้แบบใช้เกินจักรวาลระเบิดตายไปหมดเลยมาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่าครับเขาคนนี้ชื่อว่าโรเบิร์ตเรโนฮะจู่ๆวันนึงเขาก็จำได้ขึ้นมาฮะว่าเนี่ยเขาเคยเป็นฮีโร่ที่ชื่อเซนทรีฮะเขาก็เลยไปถามฮีโร่คนอื่นๆครับว่าจำเขาได้หรือเปล่าฮะโดยเมื่อถามไปถามมาฮะถามไปเรื่อยไม่มีใครจำเขาได้สักคนเลยฮะแต่ในที่สุดเขาก็ไปเจอเดอะฮักฮะซึ่งเดอะฮักเกิดจำได้นะฮะแต่บรูซแบนเนอร์จำไม่ได้ฮะต้องเป็นร่างฮักถึงจะจำได้ฮะโดยเดอะฮักบอกว่าเนี่ยเขาคือโกลเด้นแมนฮะเพราะออร่าของเขาตอนที่เขาเป็นเซนทรีฮะทำให้ฮักสงบลงได้ครับวันหนึ่งครับเขาก็ได้ไปเจอกับคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคล็อกฮะโดยคล็อกเนี่ยจริงๆเป็นเครื่องที่เอาไว้ลบความจำทุกคนเรื่องเซนทรีฮะโดยเขาก็ได้รู้ความจริงทั้งหมดว่าเนี่ยเซนทรีคือเขานั่นเองแล้วทุกคนก็จำได้ฮะว่าเขาคือเซนทรีฮะแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นสิฮะจู่ๆก็มีไวรัสชื่อว่าเดอะวอยด์มาโจมตีเมืองครับและเดอะวอยด์เนี่ยแข็งแกร่งมากๆฮะสู้ยังไงก็สู้ไม่ชนะฮะแต่ถ้าว่าเวลาเดอะวอยด์ปรากฏตัวเนี่ยฮะเซนทรีก็จะหายไปเสมอฮะจนวันนึงทุกคนก็รู้ครับว่าเดอะวอยด์นั้นคือเซนทรีด้านมืดนั่นเองฮะมันคือด้านมืดในจิตใจของเซนทรีฮะโดยมันเปรียบเสมือนหยินละอย่างครับไม่ว่าเซนทรีจะทำดีเท่าไหร่ครับเดอะวอยด์ก็จะทำชั่วเท่านั้นครับและด้วยเหตุนี้เซนทรีจึงยอมขังตัวเองไว้ในคุกฮะเพื่อไม่ให้เดอะวอยด์นั้นออกอาละวาดได้อีกแต่เดอะวอยด์ก็ไม่หยุดแค่นั้นทำให้เซนทรีนะครับต้องยอมเสียสละตัวเองอย่างที่สุดโดยการขัดขืนใจตัวเองแล้วบอกให้ต่อฆ่าเขาฮะโดยกว่าจะฆ่าได้ก็โอ้โหสู้กันอย่างแบบตึกพังเลยนะนาดฮะสุดท้ายต่อก็ผ่าสายฟ้าลงมาในขณะที่เซนทรีกำลังสู้กับเดอะวอยด์ในจิตใจอยู่ฮะแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นสิฮะหลังจากการตายของเซนทรีฮะเราฟ้าแฝดอพอลโคลิปส์ทวินก็ได้ชุบชีวิตเขาขึ้นมานะครับและเขาได้กลายเป็นเดธเซนทรีนะฮะเป็นหนึ่งใน4ฮอสเมนของอพอลโคลิปส์ทวินต่อไปเราจะมาพูดถึงวีรกรรมของเซนทรีกันนะฮะโดยเซนทรีนั้นได้ฆ่าคาร์เนตคู่ปรับของซูเปอร์แมนอย่างแบบง่ายดายเลยฮะอย่างต่อไปก็คือฆ่าแอร์เรสฮะเทพแห่งสงครามฮะโดนฉีกเป็นก้อนเนื้อเลยฮะโชว์ให้เห็นความเทพของเซนทรีจริงๆแล้วก็ใน Civil War ก็อัดวอลีนจนยับเลยฮะใน World War Hulk ก็ไปซัดกับ Hulk แล้วก็ยังเคยร่วมทีม Dark Avenger ด้วยซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเซนทรีถึงจะเป็นฮีโร่ที่มีพลังแข็งแกร่งที่สุดนะฮะแต่จิตใจนั้นอ่อนแอที่สุดฮะโง่เง่าเต่าตุ่นสุดๆฮะโดนปั่นหัวเป็นแบบเรื่องปกติฮะแต่ว่าถึงจะโง่นะครับเขาก็ยังมีจิตใจที่รักมนุษย์ฮะเพราะถึงเขาตายไปแล้วฮะและกลับมาในฐานะเดธฮอสแมนนะฮะเขาก็ยังมีจิตใจที่แบบอยากปกป้องมนุษยชาติฮะโดยเขาได้ช่วยมนุษยชาติหลังจากที่เขากลายเป็นเดธเซนทรีด้วยฮะโดยเขาช่วยเอาร่างของซิเลสเทียลออกไปจากโลกครับแล้วก็ยังได้เตือนพวกฮีโร่ในโลกครับให้ระวังซิเลสเทียลให้ดีฮะเพราะมันเก่งมากๆอะไรประมาณนี้ครับและนี่ก็จบไปแล้วฮะสำหรับข้อมูลของเซนทรีหากใครอยากได้ตัวอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตาม channel นี้ด้วยการกดปุ่ม subscribe ตรงนี้นะครับแล้วก็มีอีก channel นึงให้คุณติดตามเป็นรายการหนังครับสวัสดีครับ